ครื่องมือสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษานะครับหรือว่านักแปลภาษานะครับก็อยากจะเรียนรู้ภาษาวันนี้เอาง่ายๆเอาสิ่งที่ใช้ในมือถือได้ก่อนนั่นก็คือ interpreter mode หรือโหมดล่ามนะครับครับหลายคนสนใจขึ้นมาทันทีพอแล้วเราปุ๊บอยากทำมั่งอ่ะพี่หลามทำยังไงครับผมบน Android ครับคุณเปิด Google Assistant ขึ้นมา Google Assistant แล้วคุณพูดเลยครับเปิดโหมดล่ามโอ้โหหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดล่ามทันทีคือ Google Assistant เนี่ยรับเสียงเราอยู่แล้วเป็นคำสั่งใช่ครับพูดเลยครับเปิดโหมดล่ามพูดเป็นภาษาไทยเลยนะแล้วหลังจากนั้นบอกว่าแปลภาษาไทยเป็นภาษาโปรตุเกสโอ้มันก็จะไปเลยนะซึ่งจะทำบน Google Assistant เลยนะครับโอ้โหเยี่ยมแต่ถ้าอยากทำแบบนี้บน iOS นะครับครับนะต้องใช้บน Google Translate ก็เปิดแอป Google Translate ที่เราคุ้นเคยกันดีเปิดขึ้นมาถ้าแอปคุณอัปเดตล่าสุดนะครับ ครับคุณจะเห็นตรงแถบเครื่องมือ4อันตรงนี้นะฮะอันที่3จะมีเขียนว่าการสนทนาโอ้ที่เป็นรูปไมโครโฟน2อันเราก็คือกดปุ๊บแล้วเราก็คุยกับเพื่อนต่างชาติกดปุ่มนี้ปุ๊บพูดภาษาไทยครับนะเลือกก่อนว่าจะเอาภาษาไทยเป็นภาษาอะไรครับเป็นภาษาจีนใช่ไหมภาษาจีนกดปุ๊บคุณพูดไทยไปตัวเครื่องจะพูดภาษาจีนให้คนนั้นฟังเสร็จในเวลาเดียวกันคุณยื่นโทรศัพท์ค้างไว้คนคนนั้นจะพูดภาษาจีนกลับมาครับแปลเป็นภาษาไทยให้เราฟังอีกรอบครับผมโอ้ยอดเยี่ยมเลยตัวต่อมาครับถ้าอยากเรียนภาษาผมแนะนำที่เรียนครับเว็บไซต์ชื่อ udemy.com โอ้นี่เป็นแอปพลิเคชันครับ udemy นะฮะครับมีทั้งแอปมีทั้งเว็บเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับเยอะมากเยอะมากเลยอยากเรียนเรื่องอะไรมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะถ้าเป็นภาษาเนี่ยมีทุกภาษาในโลกให้เรียนโอ้โหมีภาษาไทยไหมสอนภาษาไทยไหมภาษาไทยก็มีมีด้วยนะมีคนไทยไปสอนภาษาไทยอยู่ในนั้นเลือกได้เลยว่าจะเรียนจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไรเพราะผมเคยสัมผัสเนี่ยมีสอนอย่างอื่นด้วยนะครับสอนแบบการเขียนโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งโอ้โหสอนเรื่องการเล่นขึ้นดนตรีก็มีใช่สอนตีกองสอนอะไรมีหมดเลยผมเคยเห็นสอนว่ายน้ำด้วยสอนว่ายน้ำเหรอผมยังงงเลยดูคลิปสอนว่ายน้ำแล้วไปหัดฝึกว่ายน้ำเองที่บ้านหรือยังไงยังไงเนี่ยให้คนแบบอะไรนะผู้ช่วยมาช่วยถือจอไว้ข้างๆสายก็แปลกดีนะฮะกับอีกเว็บหนึ่งครับชื่อเว็บ ingwith.com อันนี้เว็บนี้นะครับจะเน้นเป็นเรื่องของการทำคลิปสอนนะฮะเว็บนี้ค่อนข้างดีคือมีบทเรียนฟรีที่เป็นคลิปให้ดูฟรีเยอะมากครับผมบางทีเราไปเซิร์ชบน YouTube เนี่ยสอนภาษาอะไรเงี้ยบางทีเราก็เจอบทเรียนหรือเซกชันที่เราไม่ได้ต้องการมันก็จะเจอ the basic 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 บางคนได้ basic แล้วอยากจะ advance ขึ้นมาอีกนิดนึง advance หน่อยทำไงอันเนี้ยเขาจะมีหมวดหมู่ให้เลือกเลยว่าคุณจะเอา conversation นะคุณจะเอา grammar นะหรือคุณจะเอาสถานการณ์แบบไหนมีเป็นคลิปให้เลือกเลยมีหมดเลยใช่ ingwith.com นะครับตัวนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วดูเป็นคลิปเข้าใจง่ายแล้วก็ไปฝึกฝนด้วยตัวเองภายหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องมือสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาเยี่ยมเลยครับผมครับผม